ีครับขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่เช้าวันใหม่กับรายการเปิดดวง12ราศีรายการที่พร้อมจะพยากรณ์ดวงชะตาประจำวันให้คุณผู้ชมได้ทราบนะครับไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการงานการเงินความรักสุขภาพรวมถึงเรื่องของเลขมงคลตลอดจนฤกษ์ผานาทีที่สำคัญในการประกอบกิจการงานมงคลครับสดๆกันแบบนี้เป็นประจำจากสตูดิโอของทางมิราเคิลชาแนลครับวันนี้ต้องถือว่าเป็นอีกหนึ่งวันครับที่มีความสำคัญยิ่งสำหรับประเทศไทยและก็คนไทยทั้งประเทศครับเนื่องในโอกาสมหามงคลเสด็จเถลิงถวัลย์ราชสมบัติครบ70ปีของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชในหลวงของคนไทยทั้งประเทศครับขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนานและนอกจากนี้ครับวันนี้ก็ยังเป็นอีกหนึ่งวันที่มีความสำคัญก็คือวันอนันทมหิดลครับทุกวันที่9มิถุนายนของทุกปีเนี่ยปวงชนชาวไทยต่างก็น้อมรำลึกถึงนะครับพระมหากรุณาธิคุณของนะครับพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวอนันทมหิดลซึ่งได้สร้างคุณูปการอย่างยิ่งใหญ่ต่อวงการแพทย์และการศึกษารวมถึงบำบัดทุกข์ของปวงประชาให้ประสบนิกรมีสุขภาพพรรณนามัยที่แข็งแรงและมีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นโดยจากพระราชปรารภของพระองค์ท่านซึ่งมีใจความตอนหนึ่งว่าทรงต้องการให้มหาวิทยาลัยแพทยศาสตร์ผลิตแพทย์เพิ่มมากขึ้นให้เพียงพอที่จะช่วยเหลือประชาชนนะครับได้ก่อให้เกิดความตื่นตัวให้แก่วงการแพทย์ในประเทศไทยซึ่งในขณะนั้นประเทศไทยยังมีการศึกษาด้านการแพทย์อยู่เพียงแห่งเดียวเท่านั้นอีกทั้งพระองค์ยังทรงเป็นผู้พระราชทานกำเนิดคณะแพทยศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยอันช่วยอำนวยประโยชน์สุขให้แก่ประชาชนช่วยเหลือป้องกันรักษาให้ห่างหายจากโรคภัยไข้เจ็บทั้งปวงนะครับฉะนั้นวันนี้ก็ต้องถือว่าเป็นอีกหนึ่งวันที่มีความสำคัญยิ่งนะครับสำหรับคนไทยทั้งประเทศครับสำหรับช่องทางการสื่อสารของพวกเราที่จะไม่ว่าจะเป็นการสอบถามดวงชะตานะครับหรือแม้กระทั่งการเสนอแนะความคิดเห็นต่างๆก็สามารถที่จะสื่อสารร่วมกันได้นะครับช่องทางแรกก็คือทาง SMS พิมพ์ PD เว้นวรรคครับตามด้วยข้อมูลคำถามส่งมาที่4221606นะครับใส่ข้อมูลเข้ามาให้ครบถ้วนเลยนะครับโดยเฉพาะวันเดือนปีเวลาที่เกิดรวมถึงนะครับถ้าถามเรื่องงานบอกเลยครับว่าคุณปัจจุบันนี้ประกอบสัมมาอาชีพอะไรสุขภาพกังวลในเรื่องไหนใครอยากจะคุยสายสดโทรเข้ามาลงทะเบียนกันได้2หมายเลขครับ024960493-4หรือถ้าใครถนัดในเรื่องการใช้สมาร์ทโฟนนะครับรวมถึงในเรื่องของอุปกรณ์ IT คอมพิวเตอร์ต่างๆก็สามารถที่จะสื่อสารกับพวกเราได้ช่องทางแรกครับเข้าไปที่เว็บไซต์ของทางสถานีwww.miraclechannel.tv.net อีเมลก็มีรองรับนะครับ miracle_ch@hotmail.com และสุดท้ายในเรื่องของจดหมายนะครับเราก็จะนำมาสลับสับเปลี่ยนตอบคำถามในช่วงท้ายรายการเขียนบอกเล่าเรื่องราวนะครับส่งมาได้ที่27/1หมู่4ตำบลบางม่วงอำเภอบางใหญ่จังหวัดนนทบุรีครับรหัสไปรษณีย์ก็11140หรือใครอยากโทรศัพท์สอบถามรายละเอียดต่างๆของรายการก็0831997972ครับอันนี้คือช่องทางหลักๆที่พวกเราสื่อสารร่วมกันได้แต่ก่อนจะเข้าสู่ภาคพยากรณ์ดวงรายวันของทั้ง12ราศีวันนี้เป็นวันสุดท้ายนะครับที่พวกเราจะทางรายการเนี่ยจะมอบนะครับวัตถุมงคลซึ่งได้รับความเมตตาจากพระเดชพระคุณท่านพระครูภัทรกิจท่านเจ้าอาวาสวัดท่าบันเทิงธรรมครับท่านได้กรุณามอบนะครับสร้อยหลวงพ่อหมอรุ่นบูรณะอุโบสถครับจากทางวัดท่าบันเทิงธรรมจังหวัดนนทบุรีจำนวน10รางวัลนี่ที่เห็นนะครับในเพจด้านหน้าก็ต้องบอกว่าผ่านพิธีพุทธาภิเษกของทางวัดแล้วนะครับ10รางวัลครับกติกาง่ายนิดเดียวพิมพ์ทีดีตามด้วยคำว่าหลวงพ่อหมอครับแล้วก็ระบุชื่อสกุลจังหวัดส่งมาที่4221606นะครับเราจะประกาศรายชื่อผู้โชคดีท้ายรายการอันนี้เป็น10รางวัลสุดท้ายแล้วนะครับที่พวกเราจะแจกกันในวันนี้เข้าสู่ภาคพยากรณ์ดวงรายวันของทั้ง12ราศีกันเลยนะครับ
พระฤหัสบดีที่9มิถุนายน2559จันทรคติการขึ้น5ค่ำเดือน7ปีวอกอีสานหรือตะวันออกเฉียงเหนือคือทิศที่เป็นสิริมงคลครับส่วนทิศที่ควรจะหลีกเลี่ยงคือหรดีหรือตะวันตกเฉียงใต้ส่วนทิศที่จะมีคนให้การอุปถัมภ์อันนี้คือทิศใต้หรือว่าทิศทักษิณนั่นเองเปิดหัวได้ชาวราศีมังกรเหมือนเช่นเคยครับ16มกราคมถึง12กุมภาพันธ์อย่าใจร้อนอย่าวู่วามนะครับระวังจะมีปัญหากับคนรอบข้างหรือไปข้องเกี่ยวกับสิ่งที่ผิดส่วนสภาพคล่องเงินทองวันนี้โดยรวมกลางๆนะไม่ได้หวือหวาครับแต่ในทางกลับกันก็ยังบริหารสภาพคล่องได้ในระดับที่เหมาะสมส่วนความรักเน้นคนที่เป็นเพื่อนสนิทนะฮะมีโอกาสปรับเปลี่ยนสถานะเสริมให้มีความหนักแน่นอย่าใจร้อนอย่าวู่วามครับกับสีเลือดหมูส่วนสีที่ควรจะหลีกเลี่ยงคือสีม่วงต่อกันด้วยชาวราศีกุมครับ13กุมภาพันธ์ถึง13มีนาคมวันนี้เหมาะสำหรับการแข่งขันรวมถึงการขอโอกาสจากผู้หลักผู้ใหญ่ครับมีโปรเจกต์อะไรมีงานแบบไหนอยากจะนำเสมอวันนี้อยากให้เข้าหานะครับส่วนสภาพคล่องยังพอหาได้แม้ต้องใช้ความพยายามมากกว่าปกติความรักไม่เหมาะกับการสานสัมพันธ์ใหม่ๆนะครับส่วนคนที่มีคู่รักวันนี้คนรักก็มีโอกาสจะเกิดปัญหาสุขภาพได้เสริมเสน่ห์หน่อยดีกว่าครับวันนี้หากจะเข้าหาผู้หลักผู้ใหญ่ให้ได้รับความเมตตากับสีเหลืองส่วนสีที่ควรจะหลีกเลี่ยงคือสีเทาต่อกันด้วยชาวราศีมีนครับ14มีนาคมถึง12เมษายนมีโอกาสได้ขยับขยายหรือเปลี่ยนแปลงในทางที่ดีนะครับโดยเฉพาะคนที่มีเจ้านายหรือผู้บังคับบัญชาเป็นสุภาพสตรีจะมีแต้มต่อสภาพคล่องการเงินสอดคล้องกับเรื่องของงานครับวันนี้มีเกณฑ์ได้เข้าหุ้นร่วมลงทุนอย่างสมประโยชน์แต่ความรักวันนี้ระวังอย่าเห็นความรักเป็นเรื่องสนุกครับอย่าทำผิดในเรื่องของศีลธรรมอันดีอย่าไปแย่งรักใครหรือทำให้ใครต้องเดือดร้อนคิดดีทำในสิ่งที่เป็นมงคลนะครับเสริมภาพใหญ่ให้เกิดความเป็นสิริมงคลกับสีแดงส่วนสีที่ควรจะหลีกเลี่ยงคือสีดำต่อกันด้วยชาวราศีเมษครับ13เมษายนถึง13พฤษภาคมสิ่งที่ทำเริ่มจะมองเห็นเป็นรูปเป็นร่างนะครับตลอดจนมีโอกาสจะได้รับมอบหมายให้เป็นคนริเริ่มสิ่งใหม่ๆนะโดยเฉพาะพวกลักษณะงานโครงการที่ท้าทายและมีความพร้อมการเงินก็ซื้อหาความสุขให้กับตัวเองได้ตามสมควรครับวันนี้ใครที่เก็บหอมรอมริบมานานมีโอกาสทุบกระปุกถ้าไม่ได้ทำอะไรให้ใครเดือดร้อนก็ใช้ก็จ่ายเถอะครับสุดท้ายในเรื่องของความรักอยู่กันอย่างมีระยะห่างบ้างก็ดีครับหรือถ้าอยู่ใกล้พยายามอย่ายุ่งเกี่ยวเรื่องส่วนตัวของกันและกันเสริมให้มีความมั่นคงเป็นหลักเป็นฐานนะครับสีควันบุหรี่ส่วนสีที่ควรจะหลีกเลี่ยงคือสีชมพูต่อกันด้วยชาวราศีพฤษภ14พฤษภาคมถึง13มิถุนายนวันนี้ทำให้ดีที่สุดได้แค่ไหนก็แค่นั้นนะครับอย่าไปคาดหวังอะไรไม่ว่าคุณจะบังคับบัญชาทุกอย่างได้ในแง่ของการเป็นเจ้าของกิจการหรือแม้กระทั่งคนที่เป็นลูกน้องทำงานประจำสภาพคล่องยังไม่ได้รับผลกระทบครับวันนี้เข้าหาคนใกล้ตัวไม่ได้รับการปฏิเสธแต่ความรักไม่ดีเบื่อก็ต้องทนไม่มีใครดีทุกวันครับหนักแน่นหน่อยทั้งเรื่องของงานแค่ไหนก็แค่นั้นความรักก็เช่นเดียวกันสีเขียวส่วนสีที่ควรจะหลีกเลี่ยงคือสีม่วงต่อกันด้วยชาวราศีเมถุน14มิถุนายนถึง14กรกฎาคมต้องรู้จักใช้โอกาสที่มีให้เกิดประโยชน์นะครับวันนี้จะมีคนคอยเป็นช่วยกิจธุระนะครับหรือแม้กระทั่งไหว้วานใครมีโอกาสที่จะได้รับการสนับสนุนสภาพคล่องทายดีครับมีโอกาสพูดคุยวางแผนขยับขยายเกี่ยวข้องกับในเรื่องของพวกอสังหาหรือแม้กระทั่งยวดยานพาหนะแต่ความรักวันนี้ระวังมีปัญหากันด้วยเรื่องไม่เป็นเรื่องอย่าเห็นว่าเล็กน้อยอย่าเห็นแก่เล็กน้อยซึ่งอาจจะส่งผลต่อความสัมพันธ์อันดีในอนาคตได้แต่วันนี้เมถุนฝากระวังปัญหาสุขภาพและอุบัติเหตุด้วยนะครับผมเน้นเรื่องของชีวิตสำหรับชาวคนคู่วันนี้มั่นคงเป็นหลักเป็นฐานกับสีกรมท่า
ส่วนสีที่ควรจะหลีกเลี่ยงคือสีเลือดหมูครับครึ่งแรกนะครับเมถุนก็อย่างที่เรียนเมื่อสักครู่นะสุขภาพและก็อุบัติเหตุต้องระวังส่วนพฤษภจิตใจต้องเข้มแข็งหน่อยทั้งเรื่องงานและก็เรื่องของความรักหนักแน่นนะครับสำหรับชาวราศีเมษก็เป็นอีกหนึ่งราศีที่เน้นในเรื่องของความสัมพันธ์กับคนใกล้ชิดพยายามอย่าไปข้องเกี่ยวเรื่องส่วนตัวของกันและกันแต่ราศีมีนวันนี้ชัดๆอย่าไปแย่งรักนะครับระวังทำผิดต่อจริยธรรมศีลธรรมอันดีสำหรับชาวราศีกุมนั้นเสริมเสน่ห์ให้เข้าหาผู้ใหญ่และชาวราศีมังกรวันนี้อย่าใจร้อนระวังมีปัญหากับคนที่ทำงานอยู่ด้วยกันนะครับครึ่งหลังตามกันต่ออีก6ราศีเริ่มที่ชาวราศีกรกฎ15กรกฎาคมถึง16สิงหาคมครับมีโอกาสประสบความสำเร็จในสิ่งที่ทำนะโดยเฉพาะคนที่วางแผนวางเป้าหมายเป็นสเต็ปวันนี้ชื่นใจครับสภาพคล่องหมุนบ้างออกแรงบ้างติดขัดบ้างแต่โดยรวมยังบริหารได้ความรักฝากเรื่องเดียวครับระวังมีปัญหากันในเรื่องของเวลาคนโสดอย่าไปยุ่งเกี่ยวกับคนที่ไม่ใช่แนวเน้นเรื่องของชีวิตอีกหนึ่งราศีนะครับเสริมให้มีความมั่นคงเป็นหลักเป็นฐานกับสีส้มส่วนสีที่ควรจะหลีกเลี่ยงคือสีม่วงต่อกันที่ชาวราศีสิงห์17สิงหาคมถึง16กันยายนสำคัญที่การเริ่มต้นอย่างที่พูดอยู่เสมอนะครับว่าติดกระดุมเม็ดแรกผิดเนี่ยมันผิดหมดเสียเวลานะครับฉะนั้นก่อนจะลงมือทำอะไรวางแผนล่วงหน้าก่อนก็ดีหรือแม้กระทั่งถ้ามีปัญหาเนี่ยก็ให้สอบทานย้อนกลับไปที่จุดเริ่มต้นขอให้เชื่อมั่นในการตัดสินใจของตัวเองนะครับในเรื่องของการเงินการลงทุนไม่มีใครได้ทุกอย่างเสียทั้งหมดวันนี้ให้ดูภาพรวมครับความรักมีโอกาสได้เริ่มต้นสารสัมพันธ์กับคนที่ถูกใจส่วนคนมีคู่ในความสัมพันธ์ราบรื่นลงตัวครับเสริมในเรื่องของงานจังหวะเริ่มต้นสำคัญที่สุดสีชมพูส่วนสีที่ควรฉลีกเลี่ยงคือสีเหลืองเข้มต่อกันด้วยชาวราศีกันครับ17กันยายนถึง16ตุลาคมสั่งการทำงานที่ต้องอาศัยความร่วมไม้ร่วมมือการขอความช่วยเหลือวันนี้เหมาะนะครับบริวารและคนรอบข้างค่อนข้างที่จะเกรงใจสภาพคล่องก็เช่นเดียวกันต้องกล้าตัดสินใจครับจะมีโอกาสดีๆผ่านเข้ามาโดยเฉพาะจากผู้หลักผู้ใหญ่ความรักบรรยากาศโดยรวมก็ถือว่าใช้ได้คนคิดอยากจะเริ่มต้นสารสัมพันธ์ถ้าไม่ต่างกันจนเกินไปวันนี้คำว่าเพื่อนมีโอกาสได้เห็นนะครับกระตือรือร้นหน่อยโดยเฉพาะการใช้อำนาจที่มีให้เกิดประโยชน์ในส่วนของงานครับสีบรอนซ์ทองส่วนสีที่ควรจะหลีกเลี่ยงคือสีม่วงต่อกันที่ชาวราศีตุล17ตุลาคมถึง15พฤศจิกายนระวังมีปัญหากับสตรีเพศนะครับในแง่ของการทำงานไม่ว่าคุณจะเป็นเพศไหนก็ตามรวมถึงการทำกิจการอะไรวันนี้หลีกเลี่ยงความเสี่ยงทุกประเภทการเงินยังไม่ได้รับผลกระทบครับและก็มีเกณฑ์ซื้อหาทรัพย์สินที่มีราคาความรักมีโอกาสได้เริ่มต้นสารสัมพันธ์ถ้าคุณเข้าหาคนที่อ่อนไหวกว่าเราเสริมในเรื่องของงานนะครับสีขาวส่วนสีที่ควรจะหลีกเลี่ยงคือสีบรอนซ์ทองต่อด้วยชาวราศีพิจิก16พฤศจิกายนถึง15ธันวาคมให้หมั่นสังเกตให้แสวงหาโอกาสนะครับในแง่ของการเงินการลงทุนนะวันนี้การวิ่งเต้นจะนำมาซึ่งโอกาสความรักก็มีเกณฑ์ได้รับข่าวดีในเรื่องที่เกี่ยวข้องไม่ว่าโสดหรือมีคู่ถ้ามีคู่แล้วก็อาจจะเป็นในเรื่องของบุตรหลานบริวารหรือความสำเร็จของคู่ครองก็ได้ส่วนงานภาพรวมวันนี้ใครที่ทำธุรกรรมที่เกี่ยวข้องกับต่างประเทศมีโอกาสจะได้เจอจุดเปลี่ยนที่น่าสนใจครับกระตือรือร้นหน่อยทั้งเรื่องงานและก็เรื่องของเงินนะครับสีฟ้าส่วนสีที่ควรจะหลีกเลี่ยงคือสีครีมปิดท้ายด้วยชาวราศีธนูครับ16ธันวาคมถึง15มกราคมมีโอกาสได้รับเงื่อนไขการว่าจ้างที่น่าสนใจนะสำหรับคนที่ทำมาค้าขายนะครับแม้กระทั่งคนที่ทำงานประจำก็ตามลักษณะวันนี้โดยรวมถือว่าดีลูกค้ามีต่อเนื่องครับสภาพคล่องโดยรวมสอบผ่านแม้จะไม่ได้รับผลตอบแทนสูงสุดแต่ก็อยู่ในเกณฑ์ที่น่าพอใจส่วนคนมีคู่วันนี้อย่าเรื่องมากนะครับส่วนคนที่คิดอยากจะมีคู่วันนี้พยายามอย่าสร้างเงื่อนไขอีกหนึ่งราศีครับที่เสริมในเรื่องของความมั่นคงเป็นหลักเป็นฐานเน้นเรื่องของชีวิต
กับสีขาวส่วนสีที่ควรจะหลีกเลี่ยงคือสีเขียววันนี้นะครับ6ราศีหลังก็เน้นเรื่องของครอบครัวความสัมพันธ์ก็มีทั้งชาวราศีธนูนะครับแล้วก็ชาวราศีกรกฎแต่สิงห์วันนี้เน้นในเรื่องของงานนะครับจังหวะออกตัวจังหวะเริ่มต้นสำคัญกันเองก็ต้องกระตือรือร้นเน้นการทำงานเชิงรุกส่วนชาวราศีตุลระวังมีปัญหากับเพศตรงข้ามสำหรับชาวราศีพิจิกนั้นก็วันนี้โดยรวมถือว่าดีนะแต่พยายามหมั่นสังเกตครับคุณจะได้รับผลในเรื่องเงินทองครบถ้วนนะคำพยากรณ์ดวงรายวันของทั้ง12ราศีใครอยากจะทวนซ้ำนะครับหรือใครเปิดเครื่องรับโทรทัศน์ไม่ทันหลังรายการสดเข้าไปตามกันต่อได้ครับที่ Facebook Fanpage Miracle Channel TV เดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาคุยสายสดนะครับตอบคำถามทาง SMS รวมถึงคุยสายที่ได้โฟนอินเข้ามาพักกันสักครู่ครับ